ประถมต้นแล้วกันครับหลังจาก เรียนที่โรงเรียนเสร็จแล้วคุณครูจะพาน้องๆนักเรียนทุกคนเนี่ยเดินทางมาที่บ้านพักคุณครูแล้วก็มาสอนพิเศษสอนพิเศษหนึ่งก็คือรอคุณแม่มารับด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยช่วงเด็กๆเราสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับคุณครูก็จะเป็นเหมือนคุณผู้ปกครองคนที่สองคุณแม่คนที่สองอะไรเงี้ยเวลาผมป่วยเป็นอะไรหรือว่าไม่สบายหอบขึ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะโทรหาคุณแม่อะไรเงี้ยครับ